สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดนายจ้างขนแรงงานกัมพูชา10ชีวิตทิ้งวัดเมื่อเวลา 11:00 นวันที่24ธันวาคมนางวรรณการข่าวลาบรายงานจังหวัดนครปฐมพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอดอนตูมเจ้าหน้าที่สถานีตำรวจภูธรดอนตูมร่วมกันจับแรงงานต่างด้าวภายในวัดดอนตูมอำเภอดอนตูมจังหวัดนครปฐมหลังจากชาวบ้านแจ้งมีกลุ่มแรงงานแอบหลบซ่อนภายในวัดโดยทั้งหมดได้รวมกลุ่มกันแอบซ่อนอยู่ท้ายกุฏิวัดโดยพบว่าทั้งหมดเป็นแรงงานกัมพูชาแบ่งเป็นชาย5คนหญิง2คนและเด็ก3คนรวม10คนหลังจากศูนย์ปฏิบัติการโควิด-19 จังหวัดนครปฐมโดยผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมสั่งการให้ตรวจสอบแรงงานต่างด้าวที่อยู่ในสถานประกอบการพื้นที่จังหวัดนครปฐมซึ่งขณะนี้มีการแพร่กระจายอยู่ในจังหวัดนครปฐมซึ่งมีส่วนเกี่ยวพันกับการค้ากุ้งที่จังหวัดสมุทรสาครจากการตรวจสอบแรงงานกัมพูชาทั้งหมดพบว่าไม่มีหลักฐานหนังสือเดินทางและไม่มีการตรวจคัดกรองโรคโดยอ้างว่าได้เดินทางจากกรุงเทพมาทำงานก่อสร้างในจังหวัดนครปฐมแต่ถูกนายจ้างนำมาปล่อยทิ้งไว้ในวัดดอนตูมเนื่องจากศูนย์ปฏิบัติการโควิด-19 จังหวัดนครปฐมออกตรวจเข้มงวดกับแรงงานต่างด้าวในพื้นที่จังหวัดนครปฐมอย่างหนักจึงมีการประสานงานทางโทรศัพท์กับนายจ้างแรงงานกัมพูชาทั้งหมดให้นำหลักฐานมาแสดงแต่กลับถูกใบเบี่ยงกับเจ้าหน้าที่ไม่ยอมมาแสดงหลักฐานจึงนำแรงงานทั้งหมดไปคุมตัวไว้ที่ว่าการอำเภอดอนตูมเพื่อตรวจสอบว่ามีเชื้อโควิดหรือไม่อย่างไรหากนายจ้างไม่มาแสดงตัวก็จะดำเนินคดีนายจ้างและลูกจ้างต่อไปขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทขอบคุณค่ะ